สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆก็มัดรวมแนวทางตัวเด่นมาไว้ในตารางนะครับสำหรับนะครับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆงวดที่แล้วนี้ผมให้ไปเด่น4เด่น9วิ่งลูดที่9นะครับก็เข้าในแค่ตัววิ่งลูดนะครับพี่ๆตัวจับคู่นี้ไม่มาเลยนะครับเพราะว่าผลที่ออกนะครับเดี๋ยวนะครับผมผลที่ออกงวดที่แล้วนะครับ99 22 36นะครับประมาณนี้เลยนะครับในงวดที่แล้วเนี่ยผมมาแค่ตัวเด่น9กับ3นะครับผมเสียดายไม่มี6นะครับ2ก็ไม่ได้จับให้ในงวดที่แล้วนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับให้เบิ้ลไปนะครับก็มา9922นะครับพี่ระวังเบิ้ลจริงๆนะครับงวดล่าสุดเนาะก็ถ้าใครเอา9ไปไม่รุ่นนะครับก็เข้าไปใน99นะครับในเลขล่างชุด6ตัวนะครับพี่นะครับสำหรับนะครับแนวทางในงวดนี้นะครับพี่ๆแนวทางในงวดนี้ก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคำเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับสำหรับนะครับเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่9นะครับ0นะครับผม1 3 4แล้วก็อีกตัวนะครับอีกตัวจะเป็นในที่เลข2นะครับพี่ๆนี่เลยนะครับก็มี1มี3มี9มี4มี2มี0นะครับส่วนเลขเด่น2ตัวนะครับผมจะให้ไปที่90นะครับ92 24แล้วก็19นะครับแล้วก็30นะครับสามสี่สี่หนึ่งนะครับแล้วก็49นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับเลขเด่น3ตัวนะครับพี่ๆ3ตัวผมให้ไปที่429นะครับ434 390แล้วก็3 2 4นะครับนี่เลยนะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้ก็จะมี92นะครับ24 34แล้วก็90นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับ429นะครับ324นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนในเลขเด่นตารางเลขเด่นตารางนะครับพี่เด่นตารางนี้ผมให้ไปที่9นะครับในงวดนี้
ให้ไปที่9นะครับแล้วก็3นะครับผมเนาะเด่น9เด่น3นะครับ9เด่น3สำหรับนะครับสำหรับตัววิ่งลูดนะครับผมยังชอบ9อยู่นะครับพี่วันนี้ผมให้ไปที่9ก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับผมยังชอบ9นะครับสำหรับแนวทางของเราโค้งสุดท้ายนะครับนี่ครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับนะครับในวันนี้ผมก็ขอให้แนวทางทุกๆแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามแล้วก็แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับขอให้เข้าตรงๆเน้นๆขอให้แตก3ตัวนะครับพี่ๆขอให้พี่ๆ FC จงมีแต่ความสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอตัวนอนแล้วนะครับตาเริ่มจะหลับแล้วนะครับผมนะครับกราบสวัสดีครับ